Under 8 second. แค่นี้แหละจบกูก็รอลุ้นสวัสดีท่านผู้ชมครับครับกลับมาอีกครั้งครับทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ในสนามด้วยกลับมาเข้าสู่การควอลิฟายรอบที่1ครับในรุ่นของซูเปอร์ดรากสเตอร์ครับระหว่างนี้ผมก็อ่านเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกดีเหมือนกันครับกูรู้เยอะครับวิ่งดึกน้ำค้างบ้างละไม่อยากดูโฆษณาบ้างละแล้วแต่ท่านครับผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับคือมันโค้ดแท็กครับเอาใจทุกคนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดมันมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนมันมีเหตุผลของมันถูกต้องนะครับรอได้อยู่บ้านท่านสบายๆแอร์เย็นครับท่านต้องรอครับในสนามนั่งคุยกับยุงแล้วนะครับก็ยังไม่พูดเลยสักคำเลยครับพวกคุณนี่ก็ชอบให้ผมกระแนกกระแหนในทางบ้านเนี่ยนะฮะเดี๋ยวปทุมด้วยโพดิปัทโธรถที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับหมายเลข4ปัญญาอารามรัศมีโอ้โหเดี๋ยวนี้เรามีอากาศยาเซอร์วิสอากงอากาศความชงความชื้นความชื้นสัมผัสยังกับฟอร์มูล่าวันบ้าบอฝน 0%ออนแทร็กอยู่ตอนนี้ครับจากปัญญาอารามรัศมีครับครับโดยวสุปริยพาณิชย์กลับมาก็เราก็แข่งเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงว่าท่านรอนานแล้วฮะครับก็กลับมาก็หวดกันต่อครับเอาง่ายๆซื่อๆช่างยาวันนี้ยิ้มหวานแสดงว่ารถพร้อมครับอยากดูบรรยากาศสนามไม่อยากดูโฆษณามาสนามสิครับ ไม่มีหาอะไรยากเลยครับ ฮะกูนั่งภาคตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยตอนนี้ถึงทุ่มแล้วกับจิมมี่2คนไม่บ่นสักคำทีมงานกูตากแดดเนี่ยไม่บ่นสักคำทางบ้านอยู่ห้องแอร์เย็นเจี๊ยบบ่นเว้ย เข้าใจครับผมเข้าใจไม่ได้ว่าท่านกำลังอินกับการแข่งขันขอบพระคุณมากที่อินกับการแข่งขันเจมี่ครับผมโอ้สวยงามแต่ทุกอย่างอย่างที่เจมี่บอกมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนและคันลองของมันคือสิ่งที่พวกคุณกำลังเห็นรับชมเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะกว่าที่จะมีวันนี้บุคคลเบื้องหลังงานนี้ทุกๆคนเหนื่อยครับกว่าที่จะมีแบบนี้ให้ท่านได้ชมสถิติรุ่นนี้จิมมี่ครับปีที่แล้ว 6.4 6.6 นี่ 6.62 ทำลายกันเลยไหมในรอบควอลิฟายโอ้โหแต่ว่าถ้ามันวิ่งได้สถิติแต่ว่าโดนบันทึกไหมไม่ทราบไม่กล้าตัดสินใจแต่เฮมีเฮแน่นอนได้เฮได้เฮทายกันมาครับว่าคันนี้จะวิ่งกันอยู่ที่กี่วินาทีนี่ 6.8 โอ้ 6.0 เลยอ่ะถ้า 6.0 นี่ลั่นสนาม 6.4.5 7.4 โอ้คนนี้ละเอียดครับ 7.356ใครๆก็อยากจะเห็น6วิอีกครับเอาละพร้อมครับเข้าไฟมาที่เรียบร้อยลุ้นอย่างเดียวครับปลายทางอยู่ข้างหน้าวสุปริยพันธ์จากยาเซอร์วิสนะครับโอ้โหไม่ดีแล้วเกียร์ไม่เปลี่ยนไม่ดีไม่ดีเลยครับ756ครับ756ครับโอ้ไม่ดีครับจริงๆแล้วดูแล้วขนลุกนะขนาดวิ่งไม่ดียัง 7.5 เลยนะออกไปเมื่อกี้จิมมี่ครับเหมือนตัดทุกเกียร์มาเป็นรันนี้อย่างดีถูกต้องช่างยารู้ครับว่าต้องแก้อะไรคือยังไงเวลาที่ได้ 7.5 นี่ก็คือเข้าไปในรอบไฟนอลแล้วครับแต่ว่า
จะต้องหาเวลาให้ได้นั่นเองเพื่อทำลายสถิติผ่านการตัดตัวครับพรุ่งนี้ไม่วิ่งก็ได้เพราะยังไงในรุ่นนี้เราเก็บหมดทุกคันครับนะครับแต่ต้องผ่าน 8.0 นะครับครับผมต้องผ่าน 8.0 ผ่านปุ๊บไม่ต้องลุ้นเข้าเลยครับนะครับออโตเมติกเลยแต่ถ้าไม่ผ่านอันเนี้ยเรื่องใหญ่ครับแต่ช่างยาผ่านละครับผมนะครับช่างยาผ่านแล้วเพราะนั้นคันนี้คันนี้เป็นเครื่อง U U Twin Turbo นะ UC ครับผมทำไมกูตู่กับมึงแล้วมันอ่านแซดไม่ได้วะทำไมพอพูดกับพี่จิมมี่ทีไรต้องแบบ UZ JZ มันต้องเป็น Z ตลอดเลยวะในภาพตอนนี้ใครอ่ะเบนจรงชไมเคิลเหรอเออเบนจรงชไมกุลครับปอนเทคครับปีนี้ขี่เยอะขี่หลายคันสมาธิต้องมีฮะแล้วแข่งพวกนี้เวลาขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นบางเหียนใช่ไหมครับยิ่งครับจะไม่ค่อยคุยกับใครจะเงียบเพราะว่าต้องทำสมาธินะครับแล้วยิ่งอย่างปอนเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าขับรถหลากหลายรุ่นจิมมี่ครับแล้วก็ขณะเราเองนะวันนี้เราขับเครื่องยนต์6สูบเรากระโดดไปขับ4สูบเราขับไม่ได้นะครับเราต้องทำความรู้จักกับมันแต่เขาขี่มั่วหมดเลยครับเดี๋ยวหน้ายาวเดี๋ยวสี่สูบเดี๋ยวโปรโฟเดี๋ยวซูเปอร์ซิกเดี๋ยวโปรซิกไปกันมั่วหมดแล้วครับแล้วก็ขี่ได้ด้วยจิมมี่ทำได้ไหมอย่างงี้สบายดีมากมาอยู่ที่เราต้องขี่โม้เข้าไว้จิมมี่ถูกต้องแต่ผมหลายทีมติดต่อครับแต่ผมปฏิเสธไปมึงต้องปฏิเสธแหละเพราะว่าถ้าหน้ายาวถ้ามึงแข่งรุ่นหน้ายาวรถจะกว้างกว่าคนอื่นก็3ฟุตอ่ะคือมันเหมือนบวมกลางอ่ะคือเลี้ยวเล็กมาตลอดพอถึงห้องโดยสารแล้วบวมอ่ะบวมเหมือนดอกบัวตูมอ่ะบวมเสร็จแล้วก็เครื่องยนต์เลยอ่ะมันเป็นการแหวกลมฮะแล้วช่วงรอยต่อแท็กเนี่ยหักอ่ะเฟรมแม่งมีล้อโอ้ในการแข่งขันของรุ่นนี้ครับจะใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่ารถแต่ละคันจะต้องมีการเตรียมตัวต้องเติมน้ำแข็งแต่น้ำแข็งแล้วไม่ใช่น้ำแข็งธรรมดานะฮะน้ำแข็งที่ทำจากน้ำเอเวียงโอ้ยต้องขนาดนั้นแต่เคยใช้แล้วไม่ดีฮะทำไมเลยเปลี่ยนมาใช้โซดาลีโอแทนโอ้โหอันเนี้ยเย็นเจี๊ยบฮะเป็นไงผมชงหวานไหมจัดจ้านเกือบหลุดไปแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปใครขึ้นใครอ่ะมันติดป้ายชื่อแขวนคอไว้ด้วยนักแข่งกอฟฟี่เหรอนนท์ประกรณ์พิพัฒน์ธัญญาเดี๋ยวนี้ขี่หน้ายาวกันแล้วนะนี่ถ้าไม่ติดว่าผมกระดูกคอเสียนี่ผมไป NHRA ระดับโลกนะครับไปทำอะไรผมไปแข่งพวกไนโตรมีเทนแล้วฝีมือผมไม่ธรรมดาคุณก็ต้องยอมรับผมจิมมี่ครับทั้งดริปทั้งดรากทั้งเซอร์กิตครับผมไม่ได้หมดครับถ้าไม่ติดสะดุดหน้าบ้านแล้วล้มวันนี้เซบาสเตียนเวทเทลไม่ได้เกิดนะกูบอกเลยมีไมค์พูดหาอะไรก็ได้กับเยอะครับนี่พี่ยูที่สวนส้มเยอะครับเยอะครับวันนี้แต่ละคันเป็นสถิติที่บันทึก1ข้อจริงมั้ยครับรถดรากสเตอร์ที่เยอะที่สุดตั้งแต่เราจัดการแข่งขันจัดการดับซูมอัพกันมาปีนี้อ่ะปีนี้เยอะที่สุดครับเป็นสถิติของประเทศไทยในจำนวนรถหน้าใหญ่ฟังแล้วน่าดีใจครับฮะThank you.
รยากาศในสนามณตอนนี้ครับเมื่อกี้ผมอ่านข้อความในเม้นท์น่าสนใจมากจิมมี่ครับผมเขาบอกกีฬาแข่งขันรถยนต์เป็นกีฬาของคนรวยถ้าให้ตอบเอากันแบบตรงๆถูกเป็นกีฬาของคนที่มีสตางค์แต่คนที่ไม่มีสตางค์แต่มีฝีมือสามารถมาร่วมกับคนมีตังค์ได้นะครับถูกครับอย่างแรกต้องมีตังค์ก่อนอย่างที่สองคนมีตังค์เล็งเห็นถึงคนไม่มีตังค์และมีความสามารถในการขับขี่หรือมีความสามารถในการขับรถร่วมได้ครับแต่หนีไม่พ้นคำว่ามีเงินก่อนแต่คำนี้ผมต้องเถียงเถียงว่าแข่งรถต้องมีตังค์ต้องรวยผมเถียงขาดใจเพราะมึงมี60บาท มึงแข่งได้หรือยังไงผมก็แข่งได้2รายการแล้วก็เป็นหนี้ล้านกว่าบาทมิเตอร์ไฟก็เพิ่งโดนยกไปวันนี้รถรีโว่ก็ยังไม่ได้ผ่อน2เดือนผมรวยตรงไหนโทษนะจิมมี่ครับมึงเฮียใครว่าผมรวยใครว่าแข่งรถรวยผมเถียงขาดใจมึงรวยนี่ไงมึงรวยนี่ก็เรียกว่ารวยเหมือนกันผลงานมีแต่เป็นหนี้หลักล้านหนักสุดเนี่ยวันนี้การไฟฟ้าข้อความส่งเข้ามาชัดๆเลยอ่ะครับมิเตอร์ไฟยกไปแล้วครับจิมมี่ครับเมื่อเช้าข้างบ้านพยายามโทรหาผมไม่ได้รับเขาคงขี้เกียจโทรคุยกับมึงแล้วล่ะไม่ที่โทรมาเขาคงไม่ได้เตือนอะไรหรอกเขาบอกจิมมี่ขู่เกียจคุยกับมึงนะเลิกคบกันไปเถอะอะไรอย่างงี้ว่ะเขาบอกว่าการไฟฟ้ามาหน้าบ้านแล้วครับถือกรรไกรมาหนึ่งเล่มสักวันบ้านมึงจะไฟไหม้ตรงมิเตอร์แม่งคงหลวมหมดแล้วอ่ะลงน้ำไปแล้วครับดร็กสเตอร์จากเอสคอร์สมัครในชื่อชัยวัฒน์สมสวยแต่ผมว่าคนขับน่าจะเป็นบอมฮะคันนี้เครื่องอะไรอ่ะ 2JC อ่ะฟังจากเสียงแล้วน่าจะใช่น่าจะใช่เพราะถ้าเป็น UC ก็จะเป็นชวินเทอร์โบ2เฮ้ยไม่ใช่เครื่อง U เครื่อง U 2ฝั่งใช่ไหมเดี๋ยวให้ตูน C1 ดูให้หน่อยเครื่องอะไรสองคนนั่นน่ะที่อยู่ตรงโรงอาหารถอยไปเลยครับแชมป์เป่าจงหวีดหน่อยสองคนตรงนั้นน่ะอันตรายมากครับอันตรายมากตรงนั้นออกเลยครับออกเลยสามคนตรงนั้นน่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับปีที่แล้วเนี่ยเทอร์โบระเบิดกระจกแตกกล้ายืนนะฮะใช่ๆปีที่แล้วระเบิดแล้วก็อะไหล่กระเด็นเข้าไปกระจกแตกไปโดนคนที่นั่งอยู่ในโรงอาหารบาดเจ็บต้องระวังด้วยนะครับเป็นสื่อแลกบัตรให้เรียบร้อยครับผมเป็นห่วงฮะที่เสียงดังเนี่ยเจ็บไปไม่คุ้มครับโอ้โหออกดีเยี่ยมเป็นไงกูจับตับเตียเป็นไง6 7 2 2ครับ7 2 2ยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ Tomorrow ไม่เจอกันละครับผม Tomorrow เก็บรถเลยครับพรุ่งนี้ช่างยาก็น่าจะเก็บรถหรือไม่ถ้าวิ่งก็คือเอามาซ้อมเอามาคือพรุ่งนี้ผมก็ต้องซ้อมอ่ะอย่างน้อยซ้อมออกตัวก็ยังดีคือมันต้องเรียกว่าดูระบบกลไกต่างๆว่าให้มันสมบูรณ์ครับครับอาจจะไม่ต้องวิ่งเต็มที่แต่ว่าต้องดูระบบให้มันสมบูรณ์ผมก็ออกตัวดีมากนะฮะคันต่อไปก็น่าสนใจครับจิมมี่
คราวนี้จากเฟรแฟคทอรี่คันนี้แหละที่ทำเป็นสถิติ 6.6 ครับจิมมี่เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบนจรงชมายกุลไม่แน่ใจใช่คันนี้ไหมที่เป็นสถิติประเทศไทยปีที่แล้วถ้าผิดพลาดประการใดขอทาภัยนะฮะเบอร์อะไรขี่เยอะเหลือเกินกูเริ่มจำไม่ได้เบอร์อะไรครับเบอร์อะไร304ครับเบนจรงชมายกุล Infinity Racing and Frame Factory เนาะใช่เพราะมันรุ่นนึงทำได้คนเดียวในรุ่นนี้นี่เบนจรงชมายกุลขับ3คัน3คันเลยเหรอครับผมโอ้โหโหดเว้ยแสดงว่าอาจจะไม่ใช่แสดงว่าอาจจะไม่ใช่คันสถิติ 6.6ปรับวิลลี่บาร์ใช่ไหมนะครับผมต้องปรับวิลลี่บาร์นะครับให้ระดับได้เตี้ยไปก็ไม่ดีครับเพราะมันจะไปค้ำใช่ไหมยังไม่มันจะไม่มีแรงถ่ายน้ำหนักสูงไปก็อาจจะน่ายกได้ใช่ครับขาโหดอยู่แล้วครับผู้ชายคนนี้เบญจรงค์ชมายกุลสุดเสียงไม่ดีครับเด้าตลอดทางครับสมาเด้าสมาคึกสมาตักครับ717ครับ7214ไม่ใช่60ฟุต 1.22 ครับครึ่งทาง 4.6 เนี่ยครับคือออกตัวไม่ดีแต่ว่าวิ่ง 7.1 สมาคึกสมาตักกันเมื่อกี้เนี่ยก็จะไปดีหรือจะหยุดดีว่าไปหยุดดีกว่าอะไรอย่างงี้หรอได้เสียงเครื่องพูดเออเครื่องพูดเครื่องไปสมาคึกสมาตักกันเลยโอ้โหโดดเลยครับออกตัวคันนี้นนประกรณ์พิพัฒน์ธัญญาครับ77เหมือนกันเหรอเขาประกอบกี่คันวะห้างทองเยาวราชศรีนครินทร์จำม่ำใช่ไหม59 restaurant เบอร์5ใช่ไหมเบอร์5ป่ะหมายเลข5ครับนนประกรณ์พิพัฒน์ธัญญาอ๋อ77ห้างทองเยาวราชศรีนครินทร์โกดังกอล์ฟเต็นท์รถคาร์คอนเนคชั่นพี่มั่มอัดฉีดมาแล้วนะครับถ้ากอฟฟี่ขี่ดีครับวันนี้รับไปเลย 50,000 นะโอ้โหขอบคุณครับลงน้ำแล้วครับล้อยังแช่อยู่ทีมงานหยิบถังตีฟองแล้วครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวอ่ะไม่ล้างล้อไงเพื่อความงามๆ ใช้ผลิตภัณฑ์ดีวันสเปกแม่ชงวันเจี๊ยบ track มีปัญหารอสักครู่ไปพี่ปอวอลไวท์แชมป์เลยขอใส่เท้าแตะเรามีกล้องติดรถด้วยครับไลฟ์แคมมันกลายเป็นว่าใครก็เข้าได้
านหรอเดี๋ยวมีปัญหาต้องปล่อยก่อนนะครับ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาแล้วครับมาแล้วเลข6แรกของวันนี้โอ้โหเมื่อกี้ออกตัวออกตัวสายไปสายมาครับพอจับกริปได้พุ่งเข้าเส้นด้วย 6.85 ครับถ้าออกตัวไม่สายนี่มีลงกว่านี้อีกโอ้โหครับผมประกาศนะครับหน้าเส้นนะครับหน้าเส้นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับอย่าเข้ามานะครับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้ามาหน้าเส้นนะครับและห้ามนะครับห้ามรองเท้าแตะเข้ามาในเส้นสตาร์ทนะครับห้ามรองเท้าแตะนะครับเข้ามาที่เส้นสตาร์ทนะครับหรือบริเวณด้านในนะครับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไปด้วยนะครับสหอก็มัวแต่ดูรถนี่แหละขั้นต่อไปหมายเลข3ครับจิตกรลีลากนกสวนส้มสุรชัยออส77ช็อปปอนเทคเรดไลน์โอโยเดี๋ยวปิดแท็กก่อนนะครับปิดแท็กก่อนนะครับมีของหล่นในแท็กครับโปรดรอสักครู่ครับขอเคลียร์แท็กแป๊บหนึ่งย้ำอีกทีนะครับครับตามที่เราประชุมกันตอน 9:00 น 10:00 นคือผมบอกงี้ภาพที่ถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยมันดูไม่ดีเลยครับคือคนเต็มหลังรถหน้ายาวไปหมดเลยครับคือตามที่เราประชุมกันรถ1คันเข้าได้กี่คนก็ตามนั้นนะครับแล้วก็ที่อยู่ในจุดสตาร์ทได้เนี่ยขอเป็นออฟฟิเชียลที่เป็นสื่อที่เป็นเพรสนะครับส่วนช่างภาพของทีมเนี่ยไม่อนุญาตนะครับไม่งั้นภาพที่มันถ่ายทอดออกไปเวอร์ไวเนี่ยมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับขอความร่วมมือทุกทีมด้วยนะครับคือเราไปสู่สากลอะทีมี่ครับแล้วภาพมันโหเมื่อกี้คือแบบฝรั่งงงฮะหัวทำไมรถวิ่งหกคนเต็มไปหมดเลยก็พูดอย่างนี้นะครับก็พูดอย่างนี้ฮะผมไปได้มาครับผมหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยของท่านด้วยครับอันดับหนึ่งเลยมันคือคนที่เป็นทีมเซอร์วิสที่เขาอยู่เนี่ยเขารับความเสี่ยงแล้วครับนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ใช่สื่อมวลชนเนี่ยผมขออนุญาตออกนะครับคือดูรถเสร็จเป็นทีมเติมน้ำแข็งหรือเป็นทีมอะไรออกถอยเลยครับอ
แล้วก็รถหน้ารถพยาบาลเนี่ยไม่อนุญาตให้ยืนนะครับเจ้าหน้าที่รถพยาบาลต้องบอกด้วยนะครับเพราะเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันออกไม่ได้ผมเห็นไปยืนพิงหน้ารถพยาบาลกันเต็มไปหมดครับแล้วถ้าเพื่อนชนขึ้นมาเนี่ยมันออกไม่ได้เนี่ยต้องมาบีบแต่รถพยาบาลทับคนอีกมันก็จะเป็นอีกเรื่องนะครับนี่แดร็กสเตอร์นะครับวิ่ง6นะครับขอบคุณมากครับรถนักแข่งกันดิเอาขึ้นมาข้างบนหน่อยหมายเลข3ครับใครจิตกรลีลากนกลูกพี่ผมเองส่วนส้มสุรชัยอ๋อ77 Shop Pontec Red Line Oil ส้มหวานเจี๊ยบบอกเลยผมแกะนี่แบบไหนซุปเปอร์แม็กปาร์คเฟิร์มเดี๋ยวนี้ครับนักแข่งในรุ่นซุปเปอร์แม็กปาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับซุปเปอร์แม็กปาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับหวานเจี๊ยบเนี่ยเขาเคยมาให้ผมจริงป่ะรู้จักกันเลยนะเป็น10ปีไปยุ้ยวันนั้นมาให้ตกใจน้ำตาไหลทำไมครับ3ลูกนึกว่า3ลังเขาเอามา3ลังแต่ถึงกู3ลูกเสร็จทีมงานซุปเปอร์สตาร์หมดแม่งบอกติดของหวานอยากชิมอย่างมันหล่นในตาแขกรถแข่งเลยเหรอมีด้วยเดี๋ยวชิมด้วยโอ้โหโดนเหยียบกระจุยเลยนี่สไลด์หรือเปล่ามันไม่ค่อยเดินครับ731ครับไม่ค่อยเดินจริงไม่เห็นเหมือนผมใช่ไหมครับผมรถมันไม่ค่อยเดินนะฮะช่วงกลางไม่ค่อยเดินครับไอโฟนใครกลัวนักแข่งอ่ะไอโฟนอ่ะนักแข่งคนไหนหายครับมารับที่ผมครับแม่งตกอยู่กลางแท็กเลยครับรถแท็กเหยียบเละเลยครับแล้วไอโฟนรุ่นใหม่ด้วยอ่ะก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะทั้งก็ไม่ใช่แล้วผมมีเครื่องนึงทั้งก็ไม่ใช่แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นมันเขาเอาเครื่องนี้มาให้อ่ะใช่ไหมเป็นเครื่องอะไรเขาติดมาเป็นเครื่องอะไรไอโฟนรุ่นอะไรใหญ่ๆหน่อยจำไม่ได้หน้าตาแบบนี้วะโอ้โหโคตรเลยโง่ไงกูแล้วขอบคุณมากครับเมื่อกี้เขามาโกงเวลาไหมมันไม่มีใครเราให้หน้าเหวอะไรไหมต่อไปหมายเลข18 Benji Schmeichel ECU Shop Thailandโดดมาขับคันที่2แล้วครับของปอนเทคคันนี้เคยเป็นอดีตสถิติรถที่เร็วที่สุดในประเทศไทยครับจิมมี่เมื่อ2ปีที่แล้วคันนี้ 2J ใช่ไหม
ไม่แน่ใจเรื่องเครื่องยนต์เลยฮะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาท่านผู้ชมคือเปลี่ยนเครื่องกันเยอะมากอ๋อครับผมน่าจะ 2JZ นะครับดีอยู่คือถ้าในอาทิตย์นี้เราบันทึกสถิติได้ผมเชื่อว่ามันก็คือสถิติใหม่ของโลกอีกเช่นกันครับในรถรุ่นนี้เครื่องนี้ก็ยากพูดยากจิมมี่ครับเพราะที่อเมริกาเองมี World Record อยู่ที่เป็น Import Engine ใช่ไหมครับเรายังไม่ถึง1ใน10ของเขาเลยนะแต่อันนั้นมันจะเป็น Record ของเรียกว่า Overall Overall ใช่ Overall ของเครื่องOverall ของเครื่องจะเป็น J จะเป็น U จะเป็น K อะไรอย่างเงี้ยจะไม่รวมในรูปแบบของรถแต่เขาจะมีแบ่งแยกไปอีกเป็นแบบหน้ายาวเครื่องทรงเจ อะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราอาจจะติดครับถ้าอย่างนั้นเราอาจจะติดแต่ไปได้อีกครับถ้าถามผมในเมืองนอกเราตามเขาอยู่ไม่เท่าไหร่ครับครับผมเราตามมหาอำนาจของโลกที่ผมพูดถึงมหาอำนาจนั่นคือสหรัฐอเมริกาครับเราตามเขาอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะแต่ถ้าจะให้ปีนี้ทำลายสถิติเขาเลยผมว่ามันก็เป็นเรื่องยากครับจิมมี่ครับผมเราต้องใช้เวลาอีกหน่อยแต่คนไทยไม่แพ้ใครอยู่แล้วถูกต้องลึกครับลึกครับจัดทรงให้เขาหน่อยครับจอดโอ้รองเท้าหลุดจอดลึกไปหน่อยครับเซ็นเซอร์มันจับไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วตรงนี้อาจจะเป็นตัวแปรให้กับปอนเทคเลยนะครับครับดันขึ้นอีกโอเคนี่อาจจะเป็นตัวแปรครับทำให้ยางอุณหภูมิหายหรือเปล่าโอ้ยกล้อเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับงานกระถินคว่ำครับระเบิดหรือเปล่าเครื่องดูแท็กหน่อยฮะจ๊ะแชมป์ 8.889 ครับจิมมี่เห็นไหมครับช่วง2เมื่อกี้เราเบิดดังตั้มดังตุยได้ไหมได้แล้วแต่บ้านพี่เลยครับเหมือนทอร์นาโดน่ะเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยดูภาพช้าห่อเราดูจอนู้นสิเราคนละจอกันเราดูรีเลย์เนี่ยดูภาพช้าเนี่ย1 2โอ้โหคือถึงวิ่งได้อ่ะผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับครับถึงไม่เครื่องพังเนี่ยก็ไม่ดีเพราะรถออกไปแล้วเป๋ซ้ายครับหัวชี้ไปทางซ้ายแล้วมีการยกคันเร่ง1ขยักแล้วเติมคันเร่งเข้าไปดอกนี้ยังไงไม่เห็น6แน่7กลางถึง7ต้นน่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับในรอบนี้ครับน่าจะมีปัญหาครับขอให้อย่าเป็นอะไรเยอะนะครับเพราะว่าการแข่งขันจะได้สนุกสนานขึ้นคันนี้แหละสถิติประเทศไทยครับจิมมี่สแตนบายรออยู่ด้านหลังครับผมเห็นไกลๆครึ่งราคาค้าไม้ซุปเปอร์แม็กนำรถเข้าปาร์คเฟิร์มเดี๋ยวนี้ครับซุปเปอร์แม็กเข้าปาร์คเฟิร์มเดี๋ยวนี้ครับซุปเปอร์แม็กเข้าปาร์คเฟิร์มเดี๋ยวนี้ครับถ้าไม่เข้าผมข้ามรุ่นเลยนะครับแปดแปด8.889 นนท์ปกรณ์พี่พัฒนยาผมว่าเกมนี้น่าสนใจก็จิมมี่ยังไงครับจริงๆเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาถึงเรียกเวลามาที่6วินาทีนะถูกคือเอาแค่ประคองผ่านเข้ารอบไปใช่แต่ผมคิดขำๆ
คิดเหมือนวิเคราะห์อะไรบางอย่างทีมี้ถ้าเขาคิดว่าเขาจะแสดงเลข6ออกมาให้คู่แข่งในรุ่นเขาเห็นเนี่ยมันสร้างแรงกดดันได้ไหมทีมี้ได้สิครับทุกคนก็ต้องพยายามเพิ่มเติมอะไรมากขึ้นเพื่อให้ได้เวลานั้นๆแต่ในการเพิ่มเติมนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเสียก็เป็นได้หนึ่งคือสมมติตีต่างปอนเห็นปอนถล่มกลับด้วย6ที่เร็วกว่าครับหรือปอนกับการตีต่างปอนอาจจะเป็นอย่างสักครู่นี้ถล่มกลับไปด้วยเครื่องยนต์เอนจินโบรไปเลยคือพังไปเลยครับเขาก็ได้เปลี่ยนวะนะถูกต้องโดนมาก่อนถูกต้องมันเกี่ยวไหมจิตวิทยาเรื่องนี้จิมี่ในเรื่องของการวางแผนเกี่ยวครับเกี่ยวมันก็เป็นการกดดันกันทั้งสองฝ่ายครับว่าอีกคนหนึ่งทำได้เร็วอีกคนหนึ่งจะทำได้เร็วกว่าไหมหรือถ้าทำได้เร็วกว่ามันก็กลับมาที่คันแรกว่าเขาจะต้องทำยังไงให้ได้เวลาที่ดีที่สุดมันก็เป็นเกมจิตวิทยาอย่างหนึ่งเนี่ยครับนั่นแสดงว่าการแข่งขันของเราพัฒนาสู่สากลดังชื่อที่เราตั้งไว้ครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการแข่งขันในรอบของการควอลิฟายรันที่1จะไม่มีใครแลกกันถูกงั้นหมายความว่าวันนี้ทุกคนมีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวถูกไหมจิมมี่ครับยอมกันไม่ได้แล้วยอมกันไม่ได้เอง6ข้าก็ต้อง6เท่าที่เห็นนะวันนี้คือไม่มีใครยอมใครจริงๆครับไปกันเต็มจริงๆเกมนี้น่าสนใจท่านผู้ชมที่โก้กับจิมมี่พูดถึงนะครับหมายความว่าการควอลิฟายในวันพรุ่งนี้น่าจะสนุกกว่านี้เยอะก็คงไม่มีใครยอมใครคงจะสมกักสมกึกไม่ได้ละทุกคนก็คงไปกันแบบเกิน 100% กันหมดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเส้นบางๆที่คาบเกี่ยวอยู่นะครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งครับเบนจรงชมายคุณเพิ่งออกจากรถคันเมื่อกี้นี้มาลงขับอีกคันแล้วครับแล้วก่อนขึ้นรถก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับยกมือไหว้รถสักนิดหนึ่งพุทธังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังทำมังก่อนสิกูข้ามเลยกูรีบ รีบหมายเลขหนึ่งครับเบญจรงค์ชมายคุณครับอ๋อ77 ช็อปเฟมแฟคทอรี่ปอนเทค KRM ครึ่งราคาค้าไม้คันนี้เป็นรถสถิติประเทศไทยปีที่แล้วนะจิมมี่ย้ำอีกทีที่ 6.6 ใช่ไหมฮะครับที่เราเฮกันเสียงแตกถูกไหมถูกถ้าเป็นเกมอย่างที่ผมกับจิมมี่คุยนั่นหมายความว่าถ้าคันนี้วิ่งแล้วเร็วกว่า 6.6 ณตอนนี้เลยเนี่ยหลับกันทั้งคณะเลยนะ ถูกไหมใช่6 2คันไปแล้วครับ 6.8 ใช่ไหมมี 6.8 คันหนึ่งเลยคันหนึ่งนี่ฮะแม่มันยางมันพองตัวนี่สวยนะผมสนใจขึ้นมาแล้วสิเรื่องคือบอกตรงๆปกติผมไม่เคยชอบดราคสเตอร์นะครับครับผมมีความว่ารู้สึกว่านักแข่งทุกคนในเวลาขับค่อนข้างที่จะกลัวเครื่องยนต์หรือกลัวเพราะมันมูลค่าสูงครับแต่ปีนี้ผมว่ามันเปลี่ยนไปเริ่มสนใจแล้วเมื่อก่อนผมจะเฉยๆมากกับดราคสเตอร์นะครับผมมีความรู้สึกว่ามันยังเร็วได้อีกอะแล้วมันยังเร็วไม่พอครับสำหรับผมดูแล้วมันยังไม่สนุกแต่ผมเห็นเปิดศึกมาเมื่อคู่นี้เหมือนชักดาบรบอ่ะครับน่าสนใจคือทุกคนมาเต็มครับเต็มที่กันทีเดียวในรันแรกทำไมเขาต้องบอกทางขนาดนั้นนะครับนักขับไม่มีกระจกหลังครับผมจบเอาละครับมาลุ้นกันครับไม่ดีไม่ดีครับขึ้นราคาค้ามาดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีธรรมดาไม่ดีมากครับเหมือนแก๊สไนตรอยออกไซด์ไม่ทำงานครับจิมมี่ครับเหมือนยิงแก๊สไม่ออก 7.889 ถือว่าเข้ารอบนะครับแต่ว่าต้องทำให้ดีกว่านี้คือ
เรานับมวยวันนี้ถ้าวิ่งแบบนี้สู้นนท์ประกอบพิพัฒน์ธัญญาไม่ได้ครับครับผมพักเขา6ใช่ไหมล่ะใช่ครับสู้เขาไม่ได้ครับวันนี้ที่วิ่งเร็วที่สุดนะครับหมายเลข5ครับนนท์ประกอบพิพัฒน์ธัญญาด้วยเวลา 6.853 อันดับอื่นไม่ต้องประกาศแล้วกันนะครับครับเพราะว่าไม่ใช่เวลาที่คนพูดทุกคนทำได้ดีกว่านี้ครับท่านผู้ชมครับความสนุกเร้าใจขยับกันมาอีกหนึ่งสายพันธุ์จะเรียกรุ่นก็ไม่ได้นะต้องอีกหนึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงดีกว่าครับเมื่อสักครู่เราดูเบนซินไปแล้วนะครับต่อไปเราจะดูในเครื่องยนต์ดีเซล